ญี่ปุ่นได้คณะรัฐมนตรีใหม่ภายหลังโยชิฮิเดะซุงะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและโยชิฮิเดะก็ทำให้โนบุโอะคิชินักการเมืองวัย61ปีน้องชายแท้ๆของอดีตนายกชินโซะอาเบะได้เป็นเจ้ากระทรวงครั้งแรกในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศหลายคนคงสงสัยว่าเป็นน้องชายชินโซะแต่ทำไมถึงไม่ใช้สกุลอาเบะเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วเติมตระกูลอาเบะกับตระกูลคิชิคือครอบครัวนักการเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2ปู่ของเขาคันอาเบะเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปี2480ถึง2489ส่วนตาของเขาคือโนบุสุเกะคิชิเจ้าของฉายาปีศาจแห่งโชวะอดีตอาชญากรสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงแต่ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงปี2500ถึง2503โดยหลังสงครามโลกในปี2494พ่อของเขาชินทาโร่อาเบะซึ่งขณะนั้นเป็นนักข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์ไมนิชิได้แต่งงานกับโยโกะคิชิลูกสาวของโนบุสุเกะนั่นทำให้สองตระกูลใหญ่ได้เกี่ยวดองกันและได้ให้กำเนิดโนบุโอะเป็นลูกคนสุดท้องในปี2502แต่ทว่าโนบุคาสึน้องชายของแม่ได้ขอโนบุโอะไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมโดยเหตุที่ตนป่วยจนไม่สามารถมีลูกเองได้จึงทำให้เขาใช้นามสกุลคิชิตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเขาเองก็ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองคือน้องชายแท้ๆของชินโซะจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยเคโอะเขาจึงได้เห็นสัมโนครัวของตนเองถึงได้รู้ว่าพ่อแท้ๆของเขาคือชินทาโร่รัฐมนตรีหลายกระทรวงแต่เขาก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีหลังจบปริญญาตรีในปี2524ก็ได้ไปทำงานที่บริษัทซูมิโตโมะทั้งสาขาในสหรัฐอเมริกาเวียดนามและออสเตรเลียจนถึงปี2545เมื่อชินโซะเริ่มมีชื่อเสียงทางการเมืองก็เริ่มสนับสนุนให้น้องชายเข้าสู่ถนนสายนี้ปี2547โนบุโอะชนะการเลือกตั้งได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดยามากุจิและเคยเป็นคณะกรรมการการป้องกันประเทศของรัฐสภาต่อมาปี2555เขาได้ลาออกมาลงสมัครส.ส.ในจังหวัดยามากุจิและชนะการเลือกตั้งซึ่งในครั้งนี้พี่ชายของเขาได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งพร้อมแต่งตั้งให้น้องเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในปี2556โนบุโอะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไต้หวันปี2558เคยพาพี่ชายไปพบกับไช่อิงเวินผู้นำฝ่ายค้านไต้หวันณเวลานั้นซึ่งต่อมาไช่ชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีเขาจึงเป็นกุญแจสำคัญในความร่วมมือกับอดีตเขตปกครองของญี่ปุ่นและนั่นก็ทำให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนรีบออกมาแถลงดักคอทันทีเมื่อรู้ว่าโนบุโอะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลชุดใหม่โดยบอกว่าหวังว่าญี่ปุ่นจะหลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวันอย่างไรก็ตามโนบุโอะมีแนวทางด้านความมั่นคงเช่นเดียวกับพี่ชายทั้งสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มบทบาทกองกำลังป้องกันตนเองสนับสนุนฐานทัพสหรัฐในโอกินาวาสนับสนุนให้ใช้นโยบายแข็งกร้าวต่อจีนและเคยมีแนวคิดอยากให้ญี่ปุ่นน่าจะมีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าการแต่งตั้งโนบุโอะผู้ใกล้ชิดกับไต้หวันเข้ามารัฐบาลโยชิฮิเดะจะเดินเกมความสัมพันธ์กับจีนอย่างไรแต่ถ้าจะบอกว่าโนบุโอะคือผู้สืบสานแนวคิดด้านความมั่นคงของอดีตนายกชินโซะก็คงไม่ผิดนัก